สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับแล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของความข้างใครครับเพราะว่านี่คือรายการ Fan Hero Channel กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นคลิปที่2นะครับหลังจากที่เรากลับมาในปี2020ครับสำหรับคลิปแรกเนี่ยเราได้ทำคลิปเปิดประวัติของซูเปอร์ฮีโร่ไปนะครับนั่นก็คือดินจาเต่านั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ครับเราจะมาเปิดอีกช่วงนึงครับนั่นก็คือช่วงหยิบเกร็ดมาเล่านั่นเองครับซึ่งเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะเอาเรื่องราวของเกร็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจข้อมูลข่าวสารหรือว่าการจัดอันดับที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ที่มันมีความน่าสนใจเนี่ยเอามานำเสนอทุกท่านให้รู้จักกันในช่วงนี้นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้ครับแฟนฮีโร่ Channel ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่หยิบเกร็ดมาเล่า10ของสะสมซูเปอร์ฮีโร่โคตรแปลกแหวกแนวสุดๆของสะสมนะครับนับว่าเป็นของที่มีมูลค่าทางความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยมีความชอบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับแล้วก็อยากจะหาสิ่งที่มันจับต้องได้มากขึ้นเพื่อมาเติมเต็มกับความต้องการของตัวเองนะครับของสะสมเนี่ยมันมีประวัติในตัวมันเองครับผมแล้วก็เป็นความทรงจำของคนบางคนด้วยนะครับบางคนเนี่ยเก็บจนถึงขั้นเปิดพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะผมเคยเห็นของสะสมเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่คำว่าโมเดลฟิกเกอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่ารวมไปถึงหนังสือแผ่นหนังซีดีเกมหรือว่าของเครื่องใช้อีกด้วยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เราจะนำพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับของสะสมซูเปอร์ฮีโร่ครับที่มันไม่ได้มีความเท่หรือเจ๋งอะไรนะครับแต่ว่ามันมีความแปลกแหวกแนวจนถึงขั้นที่คนเนี่ยต้องร้องว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอโอเคไปเริ่มกันเลยชิ้นที่1 Infinity Gauntlet Earrings หากคุณเนี่ยคุ้นเคยกับถุงมือ Infinity Gauntlet ของ Thanos นะครับที่ใช้ดีดนิ้วร้างชีวิตในจักรวาลทั้งในหนังหรือว่าในคอมิกแล้วเราขอเสนอนี่ครับตั้งหู Infinity Gauntlet วัสดุที่ทำมาจากโลหะหล่อเคลือบสีทองเงาวับที่มาพร้อมกับ Infinity Stone ขนาดจิ๋วที่เนื้องานเนี่ยมีความละเอียดครับมีไว้สำหรับแต่งเป็นเครื่องประดับหูแบบเก๋ๆโดยชิ้นนี้เนี่ยเป็นของแท้ลิขสิทธิ์ 100% นะครับไม่ใช่ของก๊อปบอกไว้ก่อนว่าของในคลิปนี้ทุกชิ้นนะเป็นของแท้ลิขสิทธิ์นะครับไม่ใช่ของก๊อปด้วยซ้ำนะครับผมสำหรับชิ้นนี้นะครับวิธีใช้ก็คือหลังจากที่คุณเจาะหูเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ใช้ตัวเสียบเนี่ยเสียบไปที่รูที่เจาะนะครับแล้วก็สวมตัวสลักติดหลังอีกทีหนึ่งนะครับคำเตือนก็คือให้เราเนี่ยหมั่นทำความสะอาดนะครับใช้น้ำอุ่นเนี่ยล้างบ่อยๆถ้าเกิดอาการระคายเคืองเนี่ยก็ให้หยุดใช้ซะนะครับผมอ้าวแล้วจะซื้อมาทำไมนะครับโดยสินค้าเนี่ยเป็นรูปถุงมือ2ข้างซ้ายขวาครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่มันมีข้างเดียวไม่ใช่หรอสำหรับถุงมือเนี่ยแต่ความจริงแล้วมันมี2ข้างนะครับอันนึงเนี่ยเป็นของธานอสส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยอยู่ในห้องเก็บของของโอดินครับแต่ว่าตุ้มหูนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยได้ครอบครองถึง2ข้างเลยทีเดียวโดยจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามีมือธานอสเนี่ยกำลังต่อยทะลุหูของคุณอยู่นะครับโดยราคาต่อชุดเนี่ยอยู่ที่15เหรียญสหรัฐครับขนาดก็เล็กๆไม่ใหญ่มากดูตามรูปเนี่ยก็นิดเดียวเองนะครับซึ่งก็มีช่องฝรั่งที่เขาเอามาเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะว่ามันเนี่ยมีขนาดยาวตั้งแต่หัวถึงปลายเนี่ยเท่าแค่เหรียญเท่านั้นครับชิ้นที่2 Baby Groot Cutting Boardถ้าเข้าครัวแล้วเนี่ยคัตติ้งบอร์ดหรือว่าเขียงในภาษาไทยเนี่ยนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งครับเวลาที่คุณเนี่ยจะหั่นเนื้อหรือว่าหั่นผักหรือหั่นอะไรก็ตามเนี่ยก็จะใช้ในการรองสะดวกต่อการกดมีดนะครับไม่ทำให้พื้นเป็นรอยด้วยแถมยังดีเรื่องของความสะอาดครับซึ่งสำหรับตัวเขียงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำมาจากไม้ที่มีความทนทานครับสำหรับสินค้าชิ้นนี้ครับมาแปลกครับเพราะว่าดีไซน์เขียงเนี่ยมาเป็นหน้ารูปของ Baby Groot ครับจาก Guardians of the Galaxy ภาค2นั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์ใช้สอยเนี่ยก็เหมือนเขียงปกติเลยนะครับไม่ใช่ว่าสมมุติว่าเขียงหักแล้วเนี่ยมันจะงอกไม้ขึ้นมาใหม่ได้นะครับไม่มีเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเก๋ครับเป็นเรื่องแนวคิดการออกแบบถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่รักอาหารนะครับรักการทำครัวแล้วก็ยังชื่นชอบตัวละครกรูทด้วยเนี่ยสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบให้กับคุณนะครับให้คุณเนี่ยใช้เวลากับสิ่งที่รักเนี่ย2 อย่างในเวลาเดียวกันราคาเนี่ยก็อยู่ที่20เหรียญสหรัฐนะครับความยาวเขียงเนี่ยอยู่ที่15นิ้วซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าความรักหรือว่าความเกลียดกันแน่นะครับกับการที่เราเนี่ยต้องสับมีดลงไปรัวๆบนหน้าครูดแบบนั้นนะครับแถมอุปกรณ์ทำครัวแปลกๆที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็มีอีกมากนะครับผมอย่างเช่นที่ทุบเนื้อค้อนทอหรือว่าที่สไลด์พิซซ่ารูปโลกกับตันสุดเท่นะครับเป็นต้นชิ้นที่3 Ant-Man Ant Farm ในหนังเรื่อง Ant-Man เนี่ยความผูกพันระหว่างตัวเอกสก็อตแลนด์กับมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะสามารถสัมผัสได้จากหนังครับแล้วก็เป็นที่มาของชื่อว่าแอนบวกกับแมนก็คือคนบวกกับมดนั่นเองและเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของพระเอกครับหรือว่าคนเลี้ยงมดมากขึ้นจึงได้มีการสร้างสินค้าชิ้นนี้ขึ้นมาครับผมเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาวิถีชีวิตของมดครับยี่ห้อ Uncle Milton ซึ่ง Uncle Milton เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทำของเล่นแนววิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับผมซึ่งเขาค่อนข้างดังมากนะครับผมสำหรับ Ant-Man and Farm เนี่ยเป็นบ้านขนาดย่อมครับไว้ใช้สำหรับเลี้ยงมดเพื่อเรียนรู้ชีวิตของแมลงครับกล่องเนี่ยจะเป็นรูปแบบสำเร็จนะครับมีทรายมีหลอดรูเชื่อมส่วนมดเนี่ยเราต้องไปจับมาเลี้ยงเองนะครับหรือไม่ก็ต้องซื้อแบบแยกมาโดยจะมีพื้นที่ที่ให้เราเนี่ยใส่อาหารใส่น้ำนะครับมันจะบอกเลยว่าตาม
ู่มือเนี่ยว่าเราควรจะใส่ตรงไหนแล้วเราเนี่ยควรจะให้อาหารมดเนี่ยทุกๆกี่วันนะครับก็ให้เราเนี่ยทำตามที่คู่มือบอกนะครับแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับชีวิตของมดที่ปกติเนี่ยจะอยู่แต่ในใต้ดินครับผมแต่ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะมองเห็นมันตรงหน้าได้ทันทีเลยมีเขียนไว้ด้วยนะครับว่าเหมาะสำหรับเด็กอายุ6ปีขึ้นไปครับทว่าก็มีรีวิวด้านลบอยู่นะครับแม้ว่าจะทำตามคู่มือแล้วก็ตามนะครับลูกค้าบางคนก็บอกว่ามดเนี่ยมันไม่ยอมเข้าไปในหลุมที่ขุดให้สังเกตอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์พวกมันก็ตายแล้วนะครับการซื้อสิ่งนี้มาเนี่ยไม่ได้เพื่อเป็นบ้านของพวกมันแต่ว่าเป็นโรงศพของพวกมันแทนครับแถมยังมีพื้นที่จำกัดแค่บนบอร์ดเท่านั้นครับผมไม่สามารถเพิ่มได้ครับดังนั้นเนี่ยบางทีการที่จะปล่อยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ตามธรรมชาติอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าก็ได้นะครับผมชิ้นที่4 Spider-Man Bed Coverเตียงสไปเดอร์แมนที่ฟังแล้วก็ดูจะธรรมดาเพราะว่าหลายคนคงจะนึกถึงเตียงที่สกรีนไลน์เป็นไอ้แมงมุมสินะครับแต่ว่าเตียงสไปเดอร์แมนที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับซึ่งมันเด่นแปลกมากๆนะครับสำหรับปลอกเตียงสไปเดอร์แมนชิ้นนี้โดยสำหรับสไปเดอร์แมนเบสคัฟเวอร์ชิ้นนี้ครับเป็นผลงานลิขสิทธิ์แท้ของค่าย Incredibase ครับซึ่งบริษัทนี้ครับเขาก็เด่นเรื่องของการทำเตียงให้มันดูน่าสนใจอยู่แล้วนะครับมีขายแบบอื่นด้วยนะเป็นหมาเป็นแมวเป็นหมีครับผมสำหรับสไปเดอร์แมนเนี่ยก็มีขายแบบเตียงเดี่ยวกับเตียงคู่ครับมีการรับประกันทนทานต่อการซักนานเป็นปีๆเลยแล้วก็มีเส้นใยที่ปุกปุยอ่อนนุ่มครับผมง่ายต่อการสวมแล้วก็ถอดแต่อาจจะลำบากหน่อยครับตอนซักเพราะว่ามันมีหัวแขนขาที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมแต่ว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยหลายคนที่เอาไปใช้ก็บอกว่ามันใช้ดีมากแถมยังน่ารักสุดๆด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการเพิ่มสีสันให้กับในบ้านได้มากเลยทีเดียวลูกๆเนี่ยชอบมากเลยแถมสินค้าชิ้นนี้ยังขายดีมากๆด้วยนะครับผมจนในเว็บไซต์บางแห่งเนี่ยสินค้าหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่ถามหาอยากจะซื้ออยู่ชิ้นที่5Spider-Man Spidey Sense T-shirt สำหรับพลังอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของ Spider-Man นะครับนอกจากการยิงใยแต่กำแพงแล้วเนี่ยก็คือ Spider Sense ครับเป็นสัมผัสที่จะแจ้งเตือนอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นให้แก่ Peter Parker นะครับผมแต่ว่ามันจะดีแค่ไหนครับถ้าเรามีพลังนี้ได้โดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องถูกแมงมุมกัดเลยโดยเสื้อตัวนี้ครับแถมมาพร้อมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ครับผมซึ่งเราสามารถที่จะติดไว้ตรงหลังเราครับและเมื่อเปิดการทำงานของเครื่องเนี่ยเวลาที่มีใครเข้ามาใกล้ภายในระยะเวลา5ฟุตนะครับเครื่องมันเนี่ยก็จะสั่นให้เรารู้ตัวครับเป็นไงเก๋ๆยิ่งเข้ามาใกล้เนี่ยก็ยิ่งดังขึ้นถี่ขึ้นฮะราคาอยู่ที่ตัวละ15เหรียญสหรัฐนะครับผมเป็นผลงานของค่ายติงกีครับของแท้ลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นไอเดียที่มีความเฟี้ยวเงาะดีนะครับผมถ้าใครมีโอกาสได้ซื้อเนี่ยก็ลองจัดมาได้ครับน่าสนใจมากต่อไปหลังจากที่เราเสนองาน Marvel ไปแล้วนะครับต่อไปก็ไปต่อกับทางฝั่งของ DC บ้างดีกว่านะครับผมชิ้นที่6 Vintage Wonder Woman Skizzerการมีกันไกที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่สักอันเนี่ยก็แลดูให้ความรู้สึกทรงพลังดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราขอเสนอกันไกตัวนี้ครับกับกันไก Wonder Woman สินค้าวินเทจที่ผลิตเมื่อปีคศ1978ครับผมเป็นงาน DC Comics ครับสูง5นิ้วรูปตามปกติเนี่ยก็ยังดูโอเคดีอยู่ใช่ไหมจนกระทั่งตอนกลางด้ามจับออกนี่สิเนี่ยก็หมดกันเลย Wonder Woman ซึ่งตอนนี้ออกมาใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าเฮ้ยทำไมถึงได้ออก Wonder Woman ให้ออกมาในสารรูปแบบนี้ได้อ่ะแถมตัวด้านคมเนี่ยก็ค่อนข้างสั้นด้วยครับก็เลยจะมีประโยชน์ใช้สอยเนี่ยได้ไม่มากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักสะสมกลับนิยมซื้อเก็บครับเพราะว่าถือว่าเป็นงานแปลกดูแล้วเนี่ยก็อดขำไม่ได้จริงๆฮะแถมเซตที่ออกมาตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีกันไกซูเปอร์แมนด้วยนะครับแต่ว่าแค่ Wonder Woman เนี่ยจะดูอนาถามากกว่าก็เท่านั้นเองปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีขายให้เห็นอยู่ตามเว็บไซต์นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ 15-30 เหรียญแล้วแต่ร้านเราไปดูกันที่ชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับชิ้นที่7 Batman Interactive Hamster House ผมว่าของชิ้นนี้มันน่าสนใจดีนะครับแถมยังแปลกมากด้วยนะเป็นชุดเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เวอร์ชันของแบทแมนครับซึ่งถ้าถามว่ามันเกี่ยวข้องกับแบทแมนยังไงวะไอของชิ้นนี้เนี่ยก็ได้ผมคิดนะมันก็น่าจะหมายถึงแบบ I don't know ในชุดนี้ก็จะมีบ้านสำหรับหนูแฮมสเตอร์ครับตัวกรงเนี่ยมี 2-3 ชั้นมีตัววิ่งให้กับหนูแฮมสเตอร์ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับฟิกเกอร์แบทแมนนะครับขนาด3นิ้วแถมมาซึ่งฟิกเกอร์เนี่ยมันจะสามารถหมุนได้นะครับเมื่อเจ้าแฮมสเตอร์เนี่ยขึ้นไปวิ่งบนตัวหมุนนะครับผมมันก็จะสามารถทำให้แบทแมนเนี่ยหมุนได้360องศาเลยโดยในตัวเนี่ยก็จะมีถาดอาหารครับขวดน้ำสำหรับเจ้าตัวแฮมสเตอร์ก็คือมีสิ่งที่ต้องใช้อยู่แล้วในการเลี้ยงดูแฮมสเตอร์นะครับผมสินค้าปล่อยออกมาเมื่อปี2011ครับกระแสก็งั้นๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่อะไรครับผมเชิงทั่วๆไปมากกว่าซึ่งเอามาให้ชมกันในเรื่องของความแปลกนะครับผมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากสำหรับกรงแฮมสเตอร์เวอร์ชันแบทแมนมาดูที่สินค้าชิ้นต่อมาครับยังคงอยู่กับแบทแมนครับกับแบทแมนโรลเลอร์สเกตครับผมสำหรับโรลเลอร์สเกตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบครับก็คือรองเท้าที่ติดล้อนั่นแหละแล้วก็มีบริษัทเนี่ยที่นำเอาไปทำเป็นยี่ห้อตัวเองมากมายแม้แต่ฮีโร่ก็ตามครับรายฮีโร่เนี่ยก็มีอยู่เยอะทั้ง Marvel DC เนี่ยก็ดูแล้วก็น่าเก็บครับขนาดแบทแมนเนี่ยลายเนี่ยเท่มากนะครับผมน่าเก็บมากแต่ว่าลายนี้ครับ
แบทแมนที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยครับเห็นแล้วก็อาจจะต้องคิดใหม่นิดนึงครับผมสำหรับแบทแมนฟิกูรัลลอลเลอร์สเกตนะครับเป็นของเล่นวินเทจปี1966ครับซึ่งทำออกมาสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะนะครับแล้วเห็นครั้งแรกเนี่ยก็คือมันหามากแต่ถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้ครับถ้าซื้อก็ซื้อเก็บได้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าชิ้นนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับผมชิ้นต่อมาครับชิ้นที่9แบทแมนสควอดกันสำหรับปืนฉีดน้ำเนี่ยบ้านเราก็คุ้นเคยกันดีนะครับอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็ชอบกันทั้งไทยทั้งเทศเลยนะครับคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องพกประมาณกระบอก2กระบอกอยู่แล้วนะครับผมซึ่งขอย้อนไปนิดนึงครับว่าสำหรับของเล่นเนี่ยบางทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนทำของเล่นเนี่ยบางทีเขาก็ชอบทำอะไรที่มันแปลกๆทำของเล่นเด็กแต่ว่าดูไม่เหมาะกับเด็กเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นบาร์บี้ที่มีตัวอ่อนอยู่ในท้องตุ๊กตาผู้นำเผด็จการอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ตุ๊กตามนุษย์ต่างดาว ET ที่ทำออกมาเนี่ยนิ้วมันยาวมากนะครับจนดูเหมือนกับดิวโดฮะแล้วก็อีกชิ้นนึงครับก็คือเจ้าชิ้นนี้เลยนั่นคือเจ้าปืนฉีดน้ำแบทแมนนั่นเองมาดูกันเอาเองฮะว่ามันเพี้ยนแค่ไหนครับผมสำหรับปืนฉีดน้ำชิ้นนี้ครับเป็นปืนที่เอาต้นแบบเนี่ยมาจากแบทแมนเวอร์ชั่นของอดัมเวสครับซึ่งอยากรู้จริงๆว่าใครมันเป็นคนออกแบบสินค้าชิ้นนี้วางจำหน่ายช่วงปี1966ครับเป็นช่วงที่ซีรีส์แบทแมนฉบับของคุณอลันเวสเนี่ยมันบูมมากๆเลยทำให้มีสินค้าที่เกี่ยวกับตัวซีรีส์เนี่ยผลิตออกมาเอาใจแฟนคลับไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งราคาตอนที่จำหน่ายเนี่ยมันมีบอกว่าอยู่ที่39เซนครับก็คือน้อยกว่า1ดอลลาร์สินค้ามีความยาวอยู่ที่5นิ้วครับบรรจุในแพ็คพลาสติกออกแบบมาให้มีรูพ่นน้ำที่ปากแล้วก็ที่ใส่น้ำเนี่ยจะอยู่ที่ตูดของแบทแมนครับส่วนไกปืนก็พีคสุดเลยก็คือไปอยู่ที่เป้าของแบทแมนนั่นเองเนี่ยดูตามรูปนะมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าแบทแมนเนี่ยมีเจ้าโลกขนาดใหญ่ครับแล้วก็เวลาที่ใครใช้เล่นเนี่ยก็เหมือนกับไปฉีดตรงเป้ามันนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นสินค้าที่ฮามากๆถึงขั้นที่มีคนเนี่ยเอาไปทำมีมกันหลายต่อหลายคนทีเดียวมาดูกันที่ของชิ้นที่10นะครับสำหรับซูเปอร์แมนโพโกสติกครับผมสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าปี1977ครับเป็นผลงานของค่าย Master Juvenile Products ครับซึ่งก็มีทำแบทแมนกับสไปเดอร์แมนด้วยครับถามว่าไอโพโกสติกเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือฮอปเปอร์ครับเป็นเครื่องที่ใช้ในการกระโดดเล่นแบบโยงๆนั่นเองเป็นอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงชนิดหนึ่งครับซึ่งสำหรับสินค้าชิ้นนี้เป็นตัวซูเปอร์แมนครับแล้วก็ทำซูเปอร์แมนออกมาได้หน้าตาจี้มากๆคือหน้าตาเนี่ยมันก็ออกจะหลอนๆนิดนึงนะครับผมก็ไม่นิดนะก็มันก็ไม่นิดเท่าไหร่พอมองแล้วเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงไปถึงจ่าเฉยฮะเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยซื้อเจ้าตัวนี้มาแล้วคุณเนี่ยเล่นจนเบื่อแล้วนะครับคุณสามารถเอาไปวางไว้ที่หน้าบ้านคุณได้ครับผมเผื่อว่ามันจะเป็นหุ่นไล่กาชั้นดีเป็นจ่าเฉยชั้นยอดนะที่จะทำให้บ้านของคุณเนี่ยดูเข้มขลังมากขึ้นนะบางทีอาจจะไม่มีโจรกล้าเข้าบ้านของคุณก็ได้นะครับและนี่ก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องราวของสะสมซูเปอร์ฮีโร่โคตรแปลกนะครับที่ผมเนี่ยเอามาแชร์เอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้รู้กันในคลิปนี้ครับความจริงแล้วก็ยังมีของสะสมที่มันแปลกอีกเยอะมากๆนะครับผมคลิปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับซึ่งก่อนที่จะจากลากันนะครับผมทางเราเนี่ยก็มีคำถามมาถามท่านผู้ชมทุกท่านครับว่าคุณคิดว่าของสะสมในคลิปนี้เนี่ยชิ้นไหนที่มันมีความแปลกแหวกมากที่สุดในความคิดของคุณฮะหรือว่ามีสินค้าชิ้นไหนที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ที่มันแปลกแหวกแล้วมันไม่ได้มีปรากฏในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถมาแชร์พวกเราเนี่ยได้รู้กันได้นะครับผมโอเคพอทิ้งคำถามไว้แล้วก็จบไปนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคและสำหรับคลิปนี้ครับแฟนฮีโร่ Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนเรื่อยมานะครับ See you again goodbye สวัสดีครับ